้อยมาแล้วกันเรื่องวัดกันเรื่องวัดไปแล้ว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 สวัสดีครับในนี้ก็อยู่กับช่อง Real Steve Fishing นะครับวันนี้ก็จะมาตกปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนนานะครับเป็นแถวช่อนคลองเล็กๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีตัวหรือไม่ก็เดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับนี้จะใช้เป็นเยนี้นะครับเป็นหนอนหนอนยางนะของค่ายชงครับใส่ตะกั่วเป็นเทสักลิกนิดนึงเผื่อเจอน้ำตื้นๆก็ลงได้เลยกองบนผิวน้ำก็ได้ครับใส่ตะกั่วเล็กๆโอเคครับไปตามชมกันเลยน้ำมันจะค่อนข้างตื้นครับตรงนี้เดี๋ยวลองตรงหัวมุมตรงนี้นะโอเคเลยตรงนี้สวยมากครับผมว่าน่าจะโดนนะตรงนี้เดี๋ยวลองตีล็อกขอบดูครับลงน้ำได้นะน้ำตื้นมากเลยประมาณข้อเข่าเองช่วงนี้ปลามันกัดยากนิดนึงเรียบร้อยโอ้ยเชี่ยกัดแล้วนะโหยไม่โดนผมจะขอเปิดด้วยนะมันกัดทีนึงแล้วมันพลาดนะครับมันก็ตามมากัดอีกทีนึงเฮ้ยเชี่ยไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะหญ้าขึ้นบังเต็มเลยเดี๋ยวขยับมาตรงนี้แล้วน้ำจะแห้งนิดนึงแต่ว่าตรงหน้าท่อนะครับสวยสวยดีฮะลองตีเลยเมื่อกี้นะครับมีนักตกปลาผ่านมานะจักรยานยนต์4คันนะครับ4คันก็8คนนะวันอาทิตย์ครับวันหาปลาของนักตกปลาครับเงียบครับโอ้ยกัดไอ้เหี้ยหางขาดโอ้กัดโดนหางฮะหางขาดเลยโอ้โหน่าจะส่งไปนิดนึงรีบวัดปลาไซส์มันไม่ค่อยใหญ่ฮะพอแล้วนะหน้าท้อนะทำกัดเรียบร้อยกัดเรียบร้อยกัดเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว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 เรียบร้อยดูไซส์ไซส์นี้ครับ
ไซส์เท่าตัวเด็กไซส์เด็กวันนี้มาตกเด็ก มันกัดไป2ทีแล้วนะตอนแรกกัดโดนหางครับตอนที่2ยังมาซ้ำอยู่นะไม่มีหางแล้วกระดกๆลงมากัดเลยฮะดูจากหมาแล้วคือมันเป็นสาหร่ายเยอะๆนะมันน่าจะมีตัวซ่อนอยู่ข้างในตัวสาหร่ายนะฮะเปลี่ยนตัวใหม่นอนอยู่มุ่งนี้เอาเป็นตัวใสด้วยสีใสอ่ะวิธีเกี่ยวก็ง่ายๆเลยครับแทงลงไปเลยข้างหน้าครับปักเข้าไปแล้วก็ลอดช่องท้องครับแล้วก็บิดคืนครับแล้วก็วัดแล้วก็แทงแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วก็ได้ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมต่อกันเลยนะเบนเห็นช่อนนะครับไซส์ดีแต่ว่าผมไม่เห็นหรอกกำลังพยายามลอมออกมาครู้ว่ามันจะกัดไหมนะผมลองสุ่มๆ มาครับเป็นน้องในหมู่บ้านนะแหล่งนะเป็นแอ่งนะสวยมากๆเลยนะไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะจะลองตีดูนะแต่มันน่าจะมีมากเลยครับโอ้ยครบอ่ะมาพูดมาพูดฟาดไปติดสายวิ่งแล้วอ่ะโหยหางขาดเลยเฮียขาดครึ่งตัวเลยโอ้เอาแท้เว้ยดูดิไอ้สัตว์มันครบมาโดนคอนี่ฮะกัดไม่โดนคอนะเมื่อกี้บ่มเลยอ่ะโอ้โหขาดครึ่งเลยฮะเหยื่อตัวมีตัวเลยนะไซส์น่าจะใหญ่ละหัวน่าจะครึ่งโลได้เลยนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับเจอไม้เดือดแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปหมายสุดท้ายนะครับของวันนี้นะตีมาทั้งวันนะครับโดนอยู่2ตัวครับตัวเล็กเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองชมอีกไม้นะมีชาโดว์ด้วยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับถึงหมายสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้ฮะอยู่นี่แล้วตีอ่ะอยู่ตรงนี้ตีเลยห้องมอบเข้าไปไม่ได้กันห้องคานเข้าไปไม่ได้ใช่ห้องมอบเนี่ยโอเคตีเงี้ยวะเนี่ยตีขอบตั้งขอบเลยตั้งกลางก็เยอะฮะมันเบาเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะก่อนเยอะมันตัวน้อยนะดูเยอะดิซ้ำโตลมต้องเอาแซดเดี๋ยวแซดดิลองดูเดี๋ยวตีข้ามไปฝั่งนู้นเลยจะค่อนข้างตกโอ้โห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 
ครับผมเรียบร้อยครับดูครับไซส์นี้ครับอันนี้คือมันแห้งนะครับเนี่ยดูหัวมันคือไซส์โลเลยนะแต่ว่าตัวมันแห้งครับแต่ก็น่าจะมี5ขีดอย่างต่ำครับตัวนี้นะส่วนพันกองนะช่อนดาบแต่ว่าไซส์ดีมากครับตึงมือมากมาสุดท้ายนะครับโดนจนได้ครับเกือบแห้วไม่แห้วอ่ะโดนตัวเล็กตัวนี้คือมาแบบเป็นพระเอกของคลิปเลยครับตัวนี้โอเคครับยังไงฝากกดติดตามช่อง Real Speed Fishing ด้วยนะครับก็สิ้นสุดทริปลงแค่เวลานี้นะครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณจะทุ่มนะครับทริปนี้ที่เราไปก็เป็นหมายแบบเป็นคลองเล็กๆนะครับคลองน้ำเป็นน้ำอะไรนะแถวทุ่งนาครับคลองทุ่งนาแล้วก็วันนี้นะโดนปลากัดไปประมาณ 4-5 ทีนะครับหมายแรกๆก็จะเป็นตัวเล็กครับตัวไม่ค่อยใหญ่เป็นคลองน้ำแห้งนะแล้วก็วันนี้เจอนักตกปลาออกหมายกันนะครับประมาณ10กว่าคนนะครับคือไปหมายเดียวกันนี่นะฮะ10กว่าคนแล้วก็สุดท้ายก็ลองไปหาหมายใหม่นะเปิดหมายใหม่เลยเป็นบ่อล้างนะครับกลางหมู่บ้านที่หนึ่งนะโดนกัดไปตัวนั้นน่าจะมีไซส์เลยครับน่าจะประมาณ 3-4-5 ขีดเลยนะตัวนั้นเนี่ยกัดหนอนยางชงครับขาดครึ่งเลยนะแต่มันยังกัดอีกนิดเดียวจะถึงตัวเบ็ดแล้วมันยังไม่อมลงไปมันก็เลยแบบไม่ติดวันไม่ติดแล้วก็หมายสุดท้ายนะครับก็หวังว่าจะโดนตัวใหญ่นะหมายสุดท้ายแล้วก็โดนจริงๆครับเป็นปลาช่อนไซส์โลเลยนะถ้าแบบถ้าตัวมันสมส่วนนะครับมันจะไซส์โลเลยนะหัวแบบเท่ากำปั้นเนี่ยหัวใหญ่มากแต่ว่าตัวรีบไม่รู้ว่ามันจะหนักขีดไม่รู้นะแต่น่าจะไม่ถึงโลแล้วเพราะว่าตัวมันรีบมากถ้าตัวมันสมส่วนตัวอ้วนนี่ตีโลได้เลยครับตัวยาวมากครับก็เดี๋ยวก็ไว้ทริปหน้านะครับจะไปตกปลาอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับติดตามช่อง Real Speed Fishing ด้วยนะครับไว้เจอกันทริปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่มาดูปลาเร็วมาดูปลาเร็วดูละปลาอย่างนะปลาอย่างนะปลาอย่างดูละปลาอะไรคะปลาลิมปลาลิมปลาลิมกับปลาช่อนปลาเดียวกันไหมปลาช่อนนะ